หนิงปณิตาถอนฟ้องบุคคลที่3คู่กรณีโพสต์ขอโทษแล้วปางกัญญารันยันสัมพันธ์7แค่เพื่อนร่วมงานป๊อปโชว์วันนี้พบกับนักร้องสาวเซย่าติดตามทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับเรา2คนอูเอมนะฮะวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยถูกต้องในช่วงที่2ติดตามให้ดีเลยนะคะน้องเซย่ามาฝากซิงเกิลใหม่กันจะบอกว่าเพราะมากแล้วไม่ได้มาคนเดียวมากันทางบ้านนะมาทางบ้านบ้านนี้เขาไปไหนไปกันอยู่แล้วนะคะแม่เจงแล้วก็พ่อพีทด้วยใช่พร้อมซัพพอร์ตกันนะคะแต่ว่าข่าวแรกของเราเป็นเรื่องราวของคุณหนิงปณิตาเรื่องราวที่มันคาราคาซังมานานละวันนี้ได้บทสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าคุณหนิงกับคุณจินเนี่ยเขาก็หย่ากันเรียบร้อยหลังจากอยู่กันมาเป็น10ปีเหมือนกันนะคะเรื่องนี้คืออย่างที่บอกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นทีนี้เมื่อวานเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่คุณหนิงเนี่ยเขาได้เจอกับคู่กรณีที่ศาลเยาวชนนะคะก็หลังจากที่ติดตามเรื่องนี้มานานเธอก็คือยื่นฟ้องบุคคลที่3ค่ะโดยเมื่อวานหนิงและคู่กรณีนะคะเจอกันที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะคู่กรณีเนี่ยส่งเพียงตัวแทนศาลมาเท่านั้นนี่เขาไกล่เกลี่ยกันยาวนานกว่า7ชั่วโมงโอ้คุยกันยาวนะใช่ค่ะพี่หนิงก็เปิดใจนะคะบอกว่ายอมถอนฟ้องเพราะว่าเมื่อได้คุยกับอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเห็นใจที่อีกฝ่ายทำผิดเนี่ยเพราะว่าถูกหลอกให้เชื่อเหรออืมส่วนเรื่องค่าเสียหายที่เธอเรียกไว้จริงๆอ่ะพี่หนิงเรียกไว้10ล้านบาทเขาลดลงมา 70% เลยคุณผู้ชมเป็นโปรโมชั่นพิเศษเมื่อวานนี้เหลือ3ล้านบาทโดยอีกฝ่ายจะผ่อนจ่ายภายใน4ปีค่ะก็คำนวณไปว่าจะต้องเดือนเท่าไหร่ปีเท่าไหร่นะคะที่สำคัญคือคู่กรณีลงคลิปขอโทษแล้วนะและคลิปที่ลงเนี่ยห้ามลบเป็นเวลา1ปีก็คือคลิปนี้เชื่อว่าหลายคนก็ได้เห็นกันผ่านทางโซเชียลแต่ว่ารายการของเราขออนุญาตเบลอละกันนะคะย้ำไม่อยากใช้คำว่าทวงคืนศักดิ์ศรีเมียหลวงแต่คนทำผิดพี่หนิงบอกว่าทำผิดยังไงก็ต้องยอมรับผิดแล้วก็ต้องขอโทษอย่างจริงใจค่ะเรื่องราวหลายๆเรื่องที่รับฟังอะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจเห็นใจในฐานะใช้คำว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ก็ทางน้องเขาก็ยินดีที่จะลงขอโทษหนิงซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยถามถ้าสมมติว่าถามหนิงเอาแบบจากใจที่รู้สึกว่าเราไม่ต้องแอปอะไรถามว่าหนิงพอใจไหมอาจจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่หนิงรับได้คือหนิงว่าคนเราอ่ะคนเรานะถ้าทำผิดนะแล้วเรายอมรับแล้วเราแก้ไขมันอ่ะพวกเราก็ควรที่จะให้อภัยเขาสำหรับตัวเลขน้องก็รับผิดชอบในส่วนที่น้องควรจะรับผิดชอบไม่ค่ะตัวเลขไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ค่ะนี่ก็ลดให้อีกตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทของ4ปีค่ะอย่างที่บอกว่าคู่กรณีเขาก็ขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดเนาะเขาก็บอกว่าคิดผิดที่เชื่อคำผู้ชายแล้วก็ว่าร้ายคุณหนิงคือถ้าที่เราฟังเนี่ยฝ่ายชายเขาก็เคยบอกว่าเขาจะช่วยในกรณีนี้ในคดีนี้แต่สุดท้ายอ่ะก็บอกว่าไปสู้กันเองแล้วกันมันเป็นเรื่องในครอบครัวก็เราจะไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะก็คือทำได้แค่ไม่หมายถึงว่าเราก็อัปเดตตามข้อเท็จจริงไปนะครับแต่สุดท้ายนี้ก็คืออ่ะก็คุยกันรู้เรื่องนะอย่างน้อยๆเนี่ยสองฝั่งได้มาเจอกันแล้วก็ตกลงเรื่องค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันต่อฮะสำหรับคู่นี้คุยกันรู้เรื่องไหมคู่นี้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าล่าสุดคุณปรางกันรันเขาลงใช่ไหมลงหมายถึงว่าอ๋อลงภาพลงคลิปโปรโมทละครเนาะกับคุณเจดก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็คือเขามีผลงานคู่กันเนาะแต่ว่าทีนี้ก่อนหน้านี้คุณเจดพิพัฒน์เนี่ยกับคุณวิววรรณรสเนี่ยเขาก็ยุติความสัมพันธ์ฉันแฟนกันไปนะครับทีนี้หลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปว่าคุณปรางเนี่ยเขาเป็นมือที่3หรือเปล่านะครับแต่ว่าฝั่งคุณปรางเนี่ยนอกจากลงรูปแล้วยังเจอทัวร์ลงด้วยนะคือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าโดนเอี่ยวเป็นมือที่3ไปแทรกกลางความรักระหว่าง7วิวนะฮะคุณปรางย้ำชัดนะบอกว่าตนกับ7เนี่ยเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้นหมดสิทธิ์ลุ้นไปมากกว่านี้นะครับวอนว่าอย่าโยงกันไปไกลส่วนภาพคู่หวานๆที่ลงเนี่ยมันคือเรื่องงานไงก็บางทีพระนางเขาก็ต้องมีลงโปรโมทละครกันบ้างอะไรแบบนี้ฟังเสียงคุณปรางฮะ
มันค่อนข้างยาวนานแล้วค่ะข่าวนี้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยแบบจริงๆวันนี้ก็ดีใจค่ะได้ออกมาพูดสักทีโอ้เข้าใจได้ทุกเรื่องค่ะฟิลแฟนกับพี่ปั้นหนูก็ฟิลแฟนจนแบบมันก็ไม่มีเรื่องอะไรซีเรียสแต่ว่าอันนี้เข้าใจได้ว่าจังหวะและเวลามันมาพอดีอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เลยเหมือนวันนี้ก็ดีค่ะได้ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วฟังกับเจดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็คือจริงๆเจดก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างชัดเจนมากแล้วตอนนั้นหนูก็สบายใจว่าทุกอย่างคงจะจบด้วยดีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็มียังมาอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอความเห็นใจและเข้าใจหนูแล้วกันค่ะว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีคำพูดของใครหรือว่าคำคมอะไรมาอีกไม่ต้องเลี้ยวมาหรอกค่ะงดเลี้ยวที่คุณปรางนะคะมาที่คุณแต้วณัฐพรกันต่อดีกว่าเขาบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่แต้วเคยให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งว่าอยากจะมีลูกแฟนๆก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าสัมภาษณ์แบบนี้แปลว่าใกล้จะแต่งงานแล้วหรือเปล่าครับนี่กับแฟนหนุ่มอย่างคุณประไนนะคะถามซะหน่อยเขาก็บอกว่าเลงไว้เฉยๆว่าอาจจะไปฝากไข่นะคะแต่ถ้าถามความพร้อมเรื่องความจะแต่งงานเมื่อไหร่ใดๆเนี่ยพี่แต้วก็บอกว่าต้องดูถึงความพร้อมหลายอย่างแต่ที่แน่ๆค่ะหนุ่มประไนไม่เคยมีฟิลมาแบบคุกเข่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าฝ่ายชายไม่ได้เป็นคนโรแมนติกอะไรขนาดนั้นค่ะผู้หญิงหลายๆคนก็อยากมีเป็นเรื่องธรรมดาเนอะมันก็คือเหมือนเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างนึงที่เรายังไม่เคยพบเจออะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าเป็นชาเลนจ์อย่างนึงที่ว่าถ้าอาร์มเราแบบโชคชะตาจะพาเราไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นชาเลนจ์ใหม่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ค่ะมันหลายๆองค์ประกอบเนาะพร้อมไหมคะพร้อมไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็ต้องค่อยๆดูไปใช่ค่ะมันก็คือสิ่งใหม่อ่ะหมายถึงพอเราจะเข้าไปสู่อะไรที่เรายังไม่เคยอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบพร้อมมันก็ยังมีความแบบกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะไม่ใช่แค่เรื่องนี้กับทุกเรื่องอ่ะก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าเราก็คงไม่ถึงกับมาค่ะ ready I'm ready ขนาดนั้นมันก็ต้องแบบชั่งใจไปเรื่อยๆไปต่อกันที่นางเอกมากฝีมือนะฮะอย่างคุณแอนมาจากไหนคุณแอนทองประสมเขาบอกว่ายิ้มปลื้มสุดๆเลยกับกระแสตอบรับนะฮะในการตีบทแตกละครเรื่องล่าสุดที่รีเมคไงworld married couple ใช่ไหม a world of married couple นะครับจากเกาหลีแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันอังกฤษนะฮะต้นกำเนิดเลยนะฮะเขาบอกว่ากดดันนะฮะตั้งแต่ก่อนถ่ายทำเลยไหนจะเป็นเรื่องของการโดนเปรียบเทียบด้วยกับ2เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าในฐานะนักแสดงก็เต็มที่สุดๆฟีดแบคออกมาดีก็ยิ้มแก้มแตกเหมือนกันนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่พูดว่าอยากลองเล่นละครเวทีสักครั้งจนเจ้าพ่อละครเวทีอย่างพี่บอยทกลเกียรติเนี่ยออกมาบอกว่าก็อยากร่วมงานกับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ว่าพี่แอนก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็พร้อมลุยนะฮะสวัสดีครับโอ้โหคือแอนเล่นแบบแอนเล่นขาดใจแอนกัดดิ้นเล่นเลยอะค่ะคือก็เต็มที่แล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่คนดูได้รับไปเขาก็ได้รับพลังงานของเราแบบนั้นจริงๆเราก็ดีใจที่คนดูรู้สึกว่าเราตั้งใจจริงแอนรู้สึกว่าคนที่จะไปเล่นละครเวทีมันต้องมีโครงอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นแล้วสง่างามอะแต่เราเป็นแบบเราอาจจะไม่เหมาะอะไรก็เลยไม่ได้คาดคิดแต่มันเป็นความโหยหาที่เราอยากจะลองทำสักครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยากร้องเพลงแล้วเล่นละครไปด้วยเอ๊ะทำการแสดงไปด้วยน่าสนใจก็ขอบคุณพี่บอยที่ครั้งนั้นเคยเรียกแอนเข้าไปแอนก็ถือว่าเขาก็ให้เกียรติแอนมากเหมือนเขาอยากให้แอนพยายามลองที่จะร้องแต่พอร้องแล้วไม่รอดจริงๆตอนไปออดิชั่นกับนัทมิเลียตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็โดนเป็นคนถูกปฏิเสธไม่ได้รับเลือกด้วยแต่ไปพร้อมมิเลียเลยนะแต่มิเลียได้เป็นนักร้องแอนไม่ได้อะไรมาต่อที่กิจกรรมของเรากันดีกว่านะสำหรับคุณยาย่าอุรัสยาค่ะบินตรงจากกรุงเทพเลยเยือนถิ่นสุโขทัยนะคะก็เป็นการทิ้งท้ายการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ประจำปีเลยใน Bangkok Airways Boutique Series 2023นะคะสุโขทัยฮาฟมาราธอนนั่นเองณนะอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายของปีนี้ด้วยก็ถือว่ามีความพิเศษอย่างมากเลยนะคะที่นอกจากนักวิ่งและผู้ที่สมัครเข้าร่วมรายการแข่งขันนะคะจะได้โชว์สกิลวิ่งมาราธอนกันแล้วเนี่ยแล้วก็เติมความฟิตร่างกายถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเพลิดเพลินไปกับชมบรรยากาศโดยรอบสนามเพราะว่าวิ่งไปมันเพลินมากนะสุโขทัยของเราสวยมากจริงๆรายล้อมไปด้วยแหล่งโบราณสถานที่มีความงดงามแล้วก็โดดเด่นนะคะซึ่งถ้าใครสนใจกิจกรรมแนวนี้สปอร์ตทัวร์ติดตามเว็บไซต์ของเราให้ดีเลยนะคะปีหน้ามีมาฝากกันแน่นอน www.facebook.com/bangkokair
airways.run นั่นเองก็ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเราด้วยค่ะโอ้ดูร่มรื่นมากเลยนะนะต้นไม้เนี่ยอากาศบริสุทธิ์จริงๆนะครับเป็นเหมือนการแบบไปฟอกปอดเหมือนกันนะถูกต้องเพราะว่าจังหวะที่วิ่งเนี่ยหายใจหอบแฮกๆไงหายใจเร็วต้องมีต้นไม้เยอะคือคุณยาย่าเขาวิ่ง5กิโลใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเป็น10ก็รอติดตามค่ะใช่ครับอ่ะช่วงหน้านะฮะเจอแน่นอนสาวสวยคนนี้น้องเซย่านะครับตอนนี้ยืนรออยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับเรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอแน่นอนกับซัมไทม์ฉันไม่ค่อยจะชินเท่าไรหากเจอใครสักคนที่รู้สึกดีก็ยังคิดถึงเขาไม่ได้เธอเข้ามาใกล้กันจนฉันหวั่นใจเราสับสนเราเป็นเพียงเพื่อนกันก็ไม่รู้ต้องทำยังไงทุกครั้งที่เธอห่วงใยสายตาของเธอชอบทำให้ฉันต้องเพ้อคิดไปไกลอย่าให้ไม่ยอมเล่นกับความรู้สึกไม่คิดจริงจังอย่าให้รู้สึกยิ่งเธอแค่งานนึกว่าเธอไม่ใช่แบบฉันถ้าคิดว่าเราก็แค่เพื่อนกันก็ช่วยระวังอย่าเกินเพื่อนกันฉันแพ้ความผูกพันหัวใจไหววันเสมอมาได้ใกล้เธออยากให้เธอถามใจตัวเองสักทีว่าจริงๆแล้วเธอแค่รู้สึกดีหรือว่ามีบางสิ่งในใจทุกครั้งที่เธอห่วงใยสายตาของเธอชอบทำให้ฉันต้องเผลอคิดไปไกลอย่าได้ไม่ยอมเล่นกับความรู้สึกไม่คิดจริงจังอย่าให้รู้สึกยิ่งเธอแค่แง่นึกว่าเธอมีใจกับฉันถ้าคิดว่าเราก็แค่เพื่อนกันก็ช่วยระวังอย่าเกินเพื่อนกันฉันแพ้ความผูกพันหัวใจไหววันเสมอมาได้ใกล้ใจโอ้เธอคงไม่รู้ว่าแท้จริงฉันใจอ่อนไหวบอกบางกว่าที่เธอคิดหากไม่รักก็อย่าได้นางฟ้าจุติเหมือนใน MV มีปีกมาเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องเซย่าทักทายแฟนๆรายการ Pop News Daily ของเราหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะเซย่าทองเจือนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวหรือใช่ไหมเราแอบตามหาคุณพ่อหน่อยไหมคุณพ่อพีทวิ่งเข้าวิ่งออกสตูเราคือแบบคอยดูเรื่องเสียงเรื่องของแบบเบื้องหลังโปรดักชั่นด้วยนะครับก็คือพ่อพีทนี่เขาก็เป็นคนดูแลเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรียกว่าตอนนี้เราก็เป็นศิลปินลำดับที่เท่าไหร่ในค่าย2ค่ะลิวแบรด
Record Record นั่นเองนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องมิย่าก็เคยมาฝากซิงเกิลกับเราเราก็เคยได้ฟังกันสดๆคราวนี้ถึงคิวของน้องเซย่าแล้วกับเพลงที่เพิ่งจบไปก็คือ Sometimes ใช่ค่ะ Sometimes ความอะไรนะคะแพ้ความผูกพันแพ้ความผูกพันมาแนวแบบ Friend Zone ป่ะใช่ประมาณนั้นค่ะมันเป็นเรื่องราวคือมันทำไมถึงเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเนื้อหามาจากไหนค่ะก็มาจากชีวิตหนูนี่แหละค่ะจริงไหมพี่แม็กก็ให้หนูเล่าทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม็กสลันเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าให้เล่าทุกอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่แม็กก็จะเหมือนมาหยิบแต่ละเรื่องมาแล้วก็มาเหมือนผสมกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะสำหรับแบบเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนวเพลงก็มันเป็น R&B ถูกไหมคะเป็นแนวที่เซย่าชอบอยู่แล้วใช่ค่ะชอบมากมากค่ะแล้วก็จะมีแบบกลิ่นของซีรีส์ป๊อปนิดนึงใช่แบบถ้าฟังดนตรีอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันก็แบบมีความแบบโยกได้ด้วยเนาะแต่นี่คุณพ่อออกมาจากห้องคอนโทรลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีทด้วยนะฮะเชิญเลยครับเชิญด้วยนะคะเชิญพี่พีทเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าด้วยค่ะนะครับนะเป็นไงบ้างสำหรับการดูแลลูกสาวแล้วก็ควบคุมการผลิตเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่พีทก็สนุกครับสนุกเพราะว่ามันจริงๆแล้วเราก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้นะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ทุกอย่างไปกับน้องด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับเราแล้วเป็นไงบ้างสำหรับกระแสตอบรับเพราะว่านี่ก็ปล่อยลงใน YouTube เรียบร้อยแล้วยอดวิวมาหลักแสนแล้วนะฮะเพราะว่าเพิ่งปล่อยไม่นานเองเป็นไงบ้างฟีดแบคแฟนๆก็ดีค่ะก็ทุกคนก็เหมือนฟังเพลงแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแบบติดหูแล้วก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะใช่แล้ว MV คือตั้งใจทำมากขอบคุณค่ะ MV คือการเล่าเรื่องของ MV เราดีกว่าได้ค่ะคือ MV นี้นะคะคือมันอินสปายมาจากนิทานกรีกค่ะ Icarus กับ Daedalus ก็คือเหมือนพ่อกับลูกที่เขาแบบบินขึ้นไปโดยใช้ปีกที่ทำมาจากเทียนไขใช่แล้วพอลูกอะค่ะเหมือนใกล้เข้าไปกับพระอาทิตย์อะไรเงี้ยแบบบินใกล้พระอาทิตย์ก็เลยละลายอะไรเงี้ยปีกละลายค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เลยแบบในเรื่องอะหนูเป็นนางฟ้าค่ะแล้วก็เหมือนหนูทำมาจากเทียนไขแล้วพระเอกอะเป็นพระอาทิตย์ใช่ยิ่งอยู่ใกล้เขาใช่ก็คือเหมือนหนูไปตกหลังกับเขาตกลุ่มรักกับเขาแล้วแบบเหมือนพอเราเข้าใกล้กันหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนทำให้เราละลายตัวเราเป็นคนเจ็บเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เหมือนเป็นเหมือนซิมบอลิกใช่เป็นซิมบอลิกค่ะประมาณนั้น relationship ที่เหมือนคนที่แอบรักเพื่อนว่าแบบถ้าเกิดเราใกล้กันมากกว่านี้คนที่เจ็บก็คือคนที่รู้สึกใช่ก็คือเราอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะพี่ต้องกลับไปย้อนดูอีกรอบแล้วพอรู้แบบดีเทลลึกๆอ่ะเออมันมีในยะรอบแล้วครับครับผมแล้วทีนี้สำหรับน้องมิย่าล่ะนะครับเป็นไงบ้างถามพ่อพีทหน่อยนะครับช่วงนี้มิย่าก็โอเคมิย่ากำลังทำเพลงอยู่ว้าวลำดับที่เท่าไหร่แล้วครับของน้องมิย่ามิย่าน่าจะขึ้นเพลงที่3แล้วครับครับผมก็เนี่ยช่วงนี้จะทั้งเซย่ากับมิย่าจะทยอยปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะคงต้องแวะมาหาน้องๆบ่อยโอ้ยินดีต้อนรับมากนะฮะแล้วก็โรเตอร์ล่ะโรเตอร์เนี่ยพวกเราทุกคนลุ้นกันอยู่ใช่ลุ้นอยู่ว่าอยากให้แบบร้องเพลงมากอยากให้ร้องเพลงมากแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีแล้วก็เพอร์เฟคพีชว้าวก็คือแบบเขาไม่เคยเพี้ยนเขาเป๊ะมากแต่ว่าขี้อายนี่แต่ว่าชอบซิ่งใช่ขับรถมากกว่าก็ยังบอกเลยถ้าอนาคตเนี่ยจะมีพี่สองคนเขาเป็นคอฟฟี่กันสองคนก็อยากให้น้องมาแรปโชว์สักนิดนึงเท่ๆกันแบบเพลงนึง3คนครบเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้เซย่าฝากเพลงนึงหน่อยละกันเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะคะติดตามใน Facebook Live ของ PPTV ได้เลยค่ะก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะแพ้ความผูกพันค่ะก็เป็นเพลงที่หนูตั้งใจมากๆเนอะแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกค่ะเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของหนูเลยนะคะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู MV นะคะได้ทาง YouTube Robert Record ค่ะเย้วันนี้เดี๋ยวเราลาทางหน้าจอไปก่อนแต่ว่าแฟนๆในไลฟ์ก็คือยังมีแฟนคลับของน้องมารอเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อแน่นอนนะครับวันนี้ทางหน้าจอสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่นชอบนั่นแหละสิถ้าสมมุติว่าแบบเรามาฟีดกันอะเราหาตรงกลางยังไงดีมิย่าเขาจะก็หาไม่ได้ยากมากค่ะเพราะว่าตัวหนูก็คือชอบฟังเพลงแบบคล้ายๆกับมิย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็แบบเหมือนพอร้องเองพอหนูร้องอะมันจะแบบคนละสไตล์กันนั่นแหละสิเพราะมิย่าชอบแรปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นกรุ๊ปที่มีทั้งเมโลดี้ร้องเพราะๆแล้วก็เป็นท่อนแรปใช่ก็ต้องแบบเหมือน
ีคนที่ช่วยแบบผสมผสานให้มันแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถือว่ารอฟังเลยนะพี่พิษก็เป็นบ้านที่ไปไหนไปกันใช่นี่คุณแม่ก็อีกนิดนึงจะเรียกคุณแม่มาสัมภาษณ์ด้วยแล้ววันนี้คุณแม่รับบทช่างภาพถ่ายคลิปใช่ไม่รู้ว่าไลฟ์อยู่หรือเปล่าคุณแม่ครับไม่ได้ไลฟ์ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนนี่เห็นว่าก็คุณพีทแล้วก็ครอบครัวนะครับก็คืออยู่ในเหตุการณ์ด้วยแหละครับที่กับเหตุระทึกขวัญนู้นก็เป็นเหตุที่เราไม่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์เพราะมันเกิดขึ้นใจกลางเมืองมากๆแล้วก็เป็นวันที่คนเยอะแล้วก็ข้างนอกมีพายุเพราะฉะนั้นทุกๆคนแถวนั้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในห้างกันหมดแล้วก็เกิดเหตุซึ่งเป็นเหตุที่เราไม่อยากให้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็โมเมนต์ที่เจอเนี่ยคือเข้าไปคือเหมือนเข้าไปก็ตรงคิวพอดีไม่ต้องไปนั่งรอเลยเข้าไปก็เกิดคือหนูเข้าไปแบบประมาณ5นาที10นาทีก่อนที่จะเกิดเหตุคือดูไปดูหนังกันใช่ไหมใช่ค่ะคือแล้วอีกอย่างนึงก็คือหนูเกือบที่จะยืนอยู่ข้างล่างตรงที่เขาเดินเข้ามาเลยค่ะแบบเกือบแล้วตรงนี้มีผู้หญิงเสียชีวิตใช่ตรงที่มีเราไปยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 นาทีตอนแรกหนูจะเข้าห้องน้ำตรงนั้นค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขึ้นไปตรงโรงหนังก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูยืนตรงนั้นคือเจอเขาเลยค่ะนี่คือที่เกิดเหตุใช่นี่คือโชคดีมากๆเลยค่ะถ้าไม่งั้นก็แบบใช่แล้วตอนนี้สภาพจิตใจเราโอเคก็ยังรู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือแบบหนูหัวใจเต้นแรงมากแล้วตอนคือไม่รู้ทำอะไรเลยค่ะตอนนั้นแบบจำได้ว่าตอนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าโรงหนังใช่ไหมคะแล้วก็มีคนวิ่งหนีมาตอนแรกหนูก็นึกว่าเขาแบบวิ่งอะไรเนาะก็เลยสุดท้ายก็คือเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะใช่แล้วก็เลยต้องรีบหลบอะค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือพอเหตุการณ์นี้เราก็มาคิดเลยเนาะว่าทำไมมันถึงไม่มีแจ้งเตือนไม่มีบอกอะไรหน่อยเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็แสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยครับผมเพราะว่าเห็นข่าวอยู่เห็นมีข่าวของอะไรนะคุณแจงใช่ไหมที่เขามาขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่พีทด้วยก็จริงๆแล้วคือในช่วงนั้นอ่ะเราพอเริ่มเกิดเหตุเราก่อนที่จะหลบเข้าไปในเล้าใช่ครับเราเห็นน้องแตงโมเขานั่งทำกันบ้านอยู่ในสตาร์บัคเราก็แบบพอเข้าไปข้างในปุ๊บก็แบบโอเคน้องเข้ามาข้างในแล้วพี่ก็มาหาชายหันขวาเอ้าแตงโมอยู่ไหนก็เลยทำไมน้องก็เลยโผล่มาดูเห็นน้องนั่งคนเดียวแล้วก็เหมือนไม่มีรีแอคชั่นและไม่มีคนมาบอกอะไรน้องไงก็เลยบอกว่าก็เลยบอกคุณเจงบอกว่าไปเอาแตงโมเข้ามาข้างในดีกว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยมีคนอื่นอยู่ด้วยคือไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใครอ่ะแต่เห็นเขาอยู่คนเดียวมาหลายนาทีแล้วมันไม่เหมาะก็เอามาอยู่กับน้องๆสุดท้ายก็เลยพาน้องออกมาด้วยก็ต้องเหมือนดูแลเพิ่มอีกคนนึงนี่นะฮะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นคนที่มีสติจริงๆอยู่กับตัวก็คือณเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบหาวิธีจริงๆนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหลบออกมาได้หลบแต่ถ้าหลบไม่ได้หาที่ซ่อนแล้วก็สุดท้ายนี่คือถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าสู้เลยแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงก็คงต้องสู้ค่ะใช่ครับทีนี้มาทั้งครอบครัวโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มีสติเนาะกลับมาที่เรื่องผลงานเพลงกันดีกว่านะฮะคราวนี้กลับมาดูที่ค่ายของพี่พีทหน่อยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแรงบันดาลใจในการทำค่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มทำเพลงให้มีย่าเพลงแรกครับแล้วก็ในการที่เข้าไปดิวเขาไปปลักอินกับแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มระดับโลกทั้งหลายยุค Spotify Apple Music แล้วก็ดิสทริบิวเตอร์ผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือใดๆเนี่ยในความถ้าเป็นบุคคลเนี่ยมันดีลงานยากครับพอเป็นบริษัทก็ได้แต่ว่าพอมันเป็นค่ายมันทำงานไม่ค่อยยากมากมันชัดว่าเราเป็นค่ายเพลงใช่ครับเขาก็จะอยากคุยกับเราสนับสนุนแล้วก็จะให้ทริคต่างๆในการทำงานแล้วสุดท้ายก็ทำขึ้นมาแต่ทำขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำงานเต็มที่ก็จริงๆแล้วเป็นน้องสองคนอยากเป็นจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่สำหรับน้องๆเนี่ยได้ฝึกวิชาชีพอย่างด้วยเหตุการณ์จริงเลยมากกว่าให้น้องทำงานกันเองก็เห็นว่าทั้งเซย่ามีย่าดูแลค่ายกันเองใช่ค่ะหนูจะเป็นคนที่ช่วยดูแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะแบบดูตอนของน้องสาวใช่ไหมคะหนูก็ทำแบบกราฟิกให้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูแลหลังบ้านดู YouTube ให้ทุกอย่างเซย่าจะเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ครับแล้วก็เป็นอาร์ตดีเรคเตอร์แล้วก็ลงมือทำเองด้วยแล้วก็คุมอาร์ตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโทนเฉดสีกราฟิกแล้วก็พวกทั้งหมดเลยครับ material interlude
แล้วก็สมมุติว่าตอนนี้ถ้าไปที่สยามสแควร์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพวกแบนเนอร์ที่เป็นดิจิตอลบนจอ LED ทั้งหมดในสยามประมาณ34จุดประมาณนี้นะครับก็จะเป็นฝีมือน้องเซย่าทำว้าวแล้วก็อย่างถ้าสมมุติดู MV เห็นโลโก้ที่ตัวหนังสือที่เขียนซัมไทม์อ่ะน้องก็เป็นคนเขียนขึ้นมาเองโอ้เป็นคนดีไซน์เองเลยน้องมีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องงานกราฟิกอยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียนเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนได้ฝึกสิ่งที่เราเรียนแล้วสกิลน้องในพื้นที่ของการทำงานจริงๆในโลกปัจจุบันในโลกความเป็นจริงด้วยเท่นะแล้วก็ได้ประสบการณ์ทั้งเรื่องของการเป็นศิลปินเองแล้วก็เบื้องหลังเองก็ไปต่อยอดได้อีกไกลเลยทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงเพราะว่าพี่ทราบมาว่าเซย่าเคยมีแบบโอกาสได้ไปฝึกถึงที่เกาหลีใต้เลยแต่ด้วยเนื่องปัญหาสุขภาพตอนนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราคือสุขภาพโอเคทุกอย่างยังไม่ค่ะยังเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเหมือนพอมันหนูป่วยเป็นไทรอยด์ค่ะแล้วมันเป็นไทรอยด์แบบฮาชิโมโต้ก็คือเหมือนเกี่ยวกับภูมิค่ะเหมือนร่างกายเรามันสร้างภูมิมาคุ้มกันนะคะมาทำลายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช่ก็เลยทำให้ตอนนั้นอ่ะเหมือนไทรอยด์หนูเลย damage ไปเลยอะไรเงี้ยมันเลยจะแบบเหมือนโดนกินไปเลยอะค่ะก็เลยทำให้แบบตอนนี้ก็คือต้องกินยาก็คือต้องดูแลสุขภาพไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าอยู่ที่เมืองไทยมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแล้วอยู่บ้านเรามันก็ยังแบบหายห่วงกว่าเนาะถ้าต้องไปที่นู่นแล้วฝึกหนักด้วยแล้วไกลกันอีกเนาะใจของแบบครอบครัวก็คงแบบลำบากแต่เราก็คือโอเคกับตอนนี้ค่ะก็ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะก็พวกแบบว่าอาการอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าพูดถึงตอนจังหวะตอนนั้นเนี่ยโอกาสที่เข้ามาคือตอนนั้นพี่พีทยังไม่ได้เกาะตั้งค่ายนี้ไหมใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่แบบว่าเอ้ยเราต้องการจะสานฝันให้กับลูกด้วยไหมฮะก็ส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการพูดคุยกับเริ่มต้นที่กับคือเซย่ามิยาเนี่ยเขาเริ่มเล่นคือปัจจุบันนี้จะเป็น TikTokแต่ถ้ามันเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นมิวสิคัลลี่ถ้าน้องเคยได้ยินน้องเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่เล่นมิวสิคัลลี่แล้วก็มีแฟนติดตัวนานมากเยอะมากจนกระทั่งเขาปรับมาเป็น TikTok คนก็ยังตามมาอีกเลยคุณแม่กับน้องๆก็คือยังบอกว่าถ้างั้นทำเพลงแบบน่ารักน่ารักเล่นๆที่แบบคิ้วๆขึ้นมาเพื่อที่จะมีอินเทอร์แอคทีฟคือมีการให้แฟนๆกลุ่มเข้าไปเล่นๆเฉยๆแล้วก็คุยไว้ปรากฏว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยน้องทั้งสองคนจริงๆแล้วจะบอกแอบบอกว่าตอนที่ไปเกาหลีอะฮะเราไม่ได้ถูกออดิชั่นไปเขามันเลือกไปก็เลือกทั้งเซย่ามิยะไปคู่เลยครับแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีการใช้คำว่ามีการทดสอบเพื่อที่จะหาเลเวลของน้องเพื่อที่จะหาครูหรือคลาสที่เหมาะสมให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกคราวนี้ในช่วงเทสนะครับสนุกมากคือทุกคนต้องร้องหนึ่งเพลงเต้นหนึ่งเพลงใช่ไหมครับก็มีไลน์อัพอยู่ในกลุ่มของศิลปินที่กำลังจะขึ้นนะครับปรากฏว่าพอถึงคิวมิยาเนี่ยทุกคนก็จะร้องเพลงเต้นเพลงแต่มิยาเขาบอกว่าขอร้องเพลงเต้นเพลงและขอแรปด้วยก็คือแบบว่าแตกก็คือแตกเลยแต่คือแบบว่าเขาไปเขาก็งงปกติคนไปเนี่ยต้องเกรงแล้วกลัวขอทำเพิ่มอันนี้คือขอเพิ่มแล้วนางก็แบบออกมาแล้วก็แรปด้วยซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแรปเปอร์สาวน้อยที่เจ๋งที่สุดในโลกหรอแต่ว่าด้วยความที่กล้าทำกล้าพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เขาชอบแต่ว่าจะบอกว่าสไตล์ของมิย่าเนี่ยไม่เหมาะกับเซย่าที่จะเป็นกรุ๊ปเดียวกันก็เลยบอกโอเคงั้นขอตัวเซย่าไว้ก่อนแต่ว่าให้พามิย่ากลับมาก่อนแล้วอีก2ปีเนี่ยเขาจะมาพาใช่ตอนน้อง13ไหมคะน้อง13มิย่า13พอใช่13 12 13ช่วงที่กลับมานั่งรถกลับมาโรงแรมวันนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบพี่ป๊าป๊าไม่โอเคเลยอ่ะแบบว่าไอ้แบบทิ้งทั้งชีวิตลาออกจากโรงเรียนขนเสื้อผ้าเพื่อที่จะมาอยู่คือนางแบบพร้อมเต็มที่อ่ะเพื่อพร้อมลุยเลยปรากฏว่าไอ้บอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเราทำเองเลยไม่ต้องรอใครแล้วซึ่งก็กลับมาก็เลยพี่เจงเขาก็คุยกับเหมือนเราคุยแนวเราคุยไว้หมดแล้วก็เลยกลับมาก็เลยมาเสียบปลั๊กต่อเราก็เริ่มดำเนินการก็ทำมิย่าเพราะทำมิย่าเนี่ยเซย่าตอนนั้นเซย่าอยู่เกาหลีก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะทำงาน3ที่ก็คือกลางคืนเนี่ยตอนดึกสัก5ทุ่มไปแล้วเนี่ยเซย่าฝึกเสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเซย่าก็จะออนไลน์อยู่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็ผมกับคุณเจงนั้นอยู่อ่อนนุชก็จะออนไลน์อยู่ที่อ่อนนุชแล้วก็จะมีหลานของคุณเจงที่เก่งกราฟิกแต่เพิ่งเรียนจบก็ยังใช้เหมือนใช้โปรแกรมเป็นแต่อาจจะยังไม่มี creativity คือยังอาจจะยังประสบการณ์น้อยจะใช้โปรแกรมเป็นก็จะออนไลน์อยู่บางบอนก็จะมี
เกาหลีใต้คือโซบังบอแล้วก็อ่อนนุชมาเป็นระดับก็คือเปิดปึ้งพร้อมกันครับเสร็จแล้วพอเปิดพร้อมกันก็จะทำงานคราวนี้เช่นสมมติทำเอ็มวีก้อนนี้มันต้องมีกราฟิกเซย่าก็จะบอกโอเคอยากได้กราฟิกอันนี้หรือว่าเขาจะส่งชิ้นงานที่เป็นกราฟิกเป็นสมมติว่าเป็นตัวหนังสือมาก็จะส่งไปที่บางบอลมองก็จะขึ้นมาแปะแล้วก็ใช่แล้วเราก็จะช่วยกันดูแล้วก็เซย่าก็จะเป็นคนคุมปรับสีปรับคอมโพสโทนเชดดิ้งพอได้เราก็คือจะทำงานนี้ตลอดก็โดยที่น้องจะใช้เวลาหลังที่เขาฝึกเสร็จแล้วเนี่ยคุมอาทั้งหมดแล้วก็พอตัดต่อเสร็จเราได้ดราฟแรกมาน้องก็เสียบอกว่าไม่ได้เขายังไม่ชอบสีก็กลางคืนก็กลับมาน้องก็มาปรับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นภาษาพวกโพสต์โปรดักชันนี่เขาจะเรียกว่าจะมาคัลเลอร์เกรดดิ้งอีกทีนึงเขาก็จะปรับสีจนเขาพอใจแล้วสุดท้ายก็ออกมามันก็เลยกลายมาเป็นว่ามาเข้าตอนที่เราเริ่มคุยกันก็พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบที่พร้อมจะปล่อยคราวนี้เราในการดิวธุรกิจก็เลยโอเคสงสัยก็คงต้องเป็นค่ายแหละนะแต่ว่าคราวนี้ค่ายอะไรชื่อค่ายอะไรคราวนี้ก็คือด้วยความที่แบบน้องๆเด็กๆที่บ้านก็จะแบบซนๆซ่าๆน่ารักน่ารักแสบใช่ใช่ก็เลยแบบคิดว่าถ้างั้นชื่อ Little Brad แล้วกันก็คือเหมือนเป็นเด็กซนน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้ครับค่ะถือว่าแบบลงตัวมากๆเพราะว่าน้องทำลงมือทำเองทุกขั้นตอนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องของการช่วยคิดกระบวนการต่างๆทีนี้มีคำถามจากทางบ้านถามมาว่าคุณพ่อพีทมีเทคนิคในเรื่องของการเลี้ยงลูกยังไงให้ออกมาน่ารักเก่งขนาดนี้ฮะลองแชร์สักนิดนึงของผมเนี่ยเป็นพ่อคนเหมือนกันผมจะซึมซับไว้ครับคืออย่างนี้ครับง่ายๆเลยปัจจุบันนี้นะครับโลกมันหมุนเร็วมากในทุกๆมุมทุกๆที่เราหันไปมันหมุนไปเร็วมากวิธีที่ผมจะที่ผมกับคุณเจงเนี่ยดูน้องๆก็คือว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยตามหาตัวเองให้เจอเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีนั้นเนี่ยเราจะต้องลองผิดลองถูกหลายๆอย่างพอเราเจอปุ๊บทิศทางที่ใช่แล้วคิดว่าเขาชอบแล้วเขาเหมือนเขาถูกสร้างมาสำหรับสิ่งนั้นเนี่ยเราต้องผลักดันทันทีเราจะไม่รอให้จบปริญญาตรีแล้วค่อยคิดว่าเขาจะทำอะไรไงอันนั้นมันช้าแล้วโลกปัจจุบันมันหมุนเร็วมากคราวนี้ด้วยสิ่งที่เรากำลังทำหรือว่าสนับสนุนหรือว่าให้น้องได้ออกมาใช้ชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้ในการทำงานตรงนี้ไปด้วยตัวเองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆการหาโอกาสเพิ่มเติมการเข้าไปติดต่อการขอโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่น้องทุกคนเนี่ยโรเตอร์ก็เป็นนักแข่งตอนนี้แข่งรถเริ่มแข่งรถอยู่เมืองนอกแล้วน้องเริ่มแข่งตั้งอยู่เท่าไหร่นะคะ7ขวบครับโอ้โหเนี่ยเจอตัวเองเร็วสุดๆใช่7ขวบแล้วก็ตอนนี้14ก็เริ่มไปขับให้ทีมต่างชาติแล้วให้ต่างประเทศแล้วนะครับแล้วก็น้องมิยาก็ชัดเจนก็สร้างตัวเองตั้งแต่อายุ13ขึ้นมาตอนนี้ก็16จะ17ใช่มั้ย17ก็เริ่มมีความชัดเจนในตัวเองนะครับแล้วก็เซย่าก็เป็นจริงๆเซย่าต้องเป็นคนแรกที่ออกมาทำอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเซย่าเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้องเข้ามหาลัยแล้วขึ้นปี3ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการเข้ามหาลัยปรับตัวเรียนหนักด้วยอะไรด้วยคราวนี้ที่ผมกำลังจะบอกคือพอเราทำอะไรทุกๆอย่างดันน้องทุกคนอย่างเต็มที่แล้วน้องมาถึงจุดที่เขากำลังเริ่มออกเดินทางเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องแอคทีฟมากปกติคือเราไม่สามารถนั่งชิลอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราใช้เรากลายเป็นว่าเราต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดเนี่ยมาให้น้องๆเสียสละใช่แล้วก็ต้องสมมติโรเตอร์ต้องไปแข่งอย่างนี้มันต้องมีการเมืองของมันอย่างนี้เช่นต้องผ่านนู่นนี่หรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสแล้วก็ช่วยกันดันถ้าไม่ได้ก็ต้องหาโอกาสถ้าไม่ได้หาโอกาสก็ต้องหาคนช่วยหาคนช่วยไม่ได้ก็ต้องหาคนที่สามารถช่วยเราไปบอกคนที่ช่วยได้เขาช่วยเราโอ้เยอะมากครับแล้วก็อย่างถ้าอย่างมีญาตินี่ก็ไปไกลถึงบางบอนไปไกลถึงบางบอนผมเข้าใจแล้วก็ส่วนมากก็เนี่ยมันก็จะเป็นหลุมเนี่ยครับอย่างเซย่ามีญาติคืออย่างเนี้ยก็ต้องจริงๆก็ต้องขออนุญาตโอกาสเนี่ยขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราแต่ว่าเราทำหลายสิ่งหลายอย่างมากก็ต้องใช้ซัพพอร์ตเยอะแล้วอย่างพี่พีทเองงานแสดงรับทำอยู่รับอยู่ด้วยทำอยู่ด้วยครับทำอยู่ด้วยคือผมทำงานผมเป็นนักแข่งรถอาชีพจริงๆแล้วคือหลักๆเป็นนักแข่งรถแล้วก็งานแสดงก็ทำควบคู่กันไปนะครับแล้วก็มาช่วยดูน้องๆกับคุณเจงก็จะสลับคิวกันบางวันเนี่ยทั้งงานหนักมากๆแล้วมีย่าด้วยโรเตอร์ด้วยมีเซย่าถ้าวันนึงเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยอย่างวันนี้
อย่างวันนี้เบาๆก็3ที่ของน้องเซย่าค่ะจบสุดท้ายเย็นนี้ตอน2ทุ่มต้องไปหาพี่แพรวัฒนิก้าที่แคทวอล์กนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีบางวันนี่คือแบบต้องไปกลับไปกับพัทยาเพราะว่าน้องแข่งรถหนูก็ต้องกลับมาทำงานงานที่ไทยไม่ใช่ไทยที่กรุงเทพแล้วเราก็ไปด้วยใช่หนูก็ไปด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ต้องกลับไปดูน้องแข่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องแข่งตอนเช้ากับเย็นครับโอ้ก็จะไปไหนไปกันจริงๆจริงครอบครัวจริงๆแล้วที่นี่งานแสดงเราวงการบันเทิงเราสนใจอื่นๆนอกจากเป็นนักร้องเป็นศิลปินไหมคะก็มีนะคะแต่ว่าก็ถ้าเรื่อง acting เนี้ยหนูยังไม่เคยลองอะไรค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบเหมือนมีแบบประสบการณ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรติดต่อมาก็สนใจโปรดิวเซอร์ถามเลยแต่พี่จะไม่ถามคำถามนี้หรอกงานพิธีกรไหมครับพูดมาในหูถามว่าน้องสนใจในด้านงานพิธีกรการอ่านข่าวบันเทิงอะไรแบบนี้บ้างไหมจริงก็สนใจนะคะเพราะว่าจริงตอนเด็กๆค่ะหนูอยากทำทุกอย่างเลยตอนเด็กหนูอยากทำแบบอยากเป็นนักร้องอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นตลกอยากเคยไปอยากตลกแต่ว่าตอนนี้ไม่ตลกแล้วก็เลยแบบนี้คือตอนเด็กต้องเรียกเซย่าเชิญยิ้มเพราะนางเป็นสายฮาแล้วก็ชอบอะไรแบบรั่วๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังโอเคอาจจะดูสวยแต่ว่าขาเนี่ยจะเขียวเป็นแผลเป็นรอยสะดุดกินลงได้ก็คือจริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นคนพูดเก่งด้วยแล้วเป็นมีความเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะเห็นใน TikTok คือน้องน่ารักมากทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวพี่เชื่อว่าแบบอีกยาวไกลในวงการบันเทิงได้ลองทำรีบตัดจบอ่ะได้ลองทำหลายอย่างไงโอเคพี่พิษฝากค่ายก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องปิดท้ายด้วยการฝากซิงเกิลนี้นะครับเขาก็จริงๆแล้วไอ้เรื่องค่ายมันไม่ใช่แฟกใหญ่หรอกแต่ว่าใช้สำหรับผมแล้วก็ฝากน้องๆทั้ง3คนเอาไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่น้อง3คนเขาเริ่มออกเดินทางในการใช้ชีวิตแต่ว่าอาจจะอายุยังน้อยอยู่แต่ก็เริ่มมีความชัดเจนในตัวเองก็ฝากน้องๆด้วยในทุกๆช่องทางหรือทุกๆครั้งที่ทุกท่านพบเห็นน้องๆไม่ว่าจะในโซเชียลในสื่อใดๆหรือว่าใน TikTok หรือว่าใน IG ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ฝากน้องไว้ในใจทุกๆคนด้วยแล้วกันครับฝากกดไลค์ให้หน่อยนะนี่แล้วทีนี้ผมถามแทนทางบ้านอีกนิดนึงถ้าไม่ใช่นามสกุลทองเจือจะมีสิทธิ์ไหมครับจะมีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในค่ายนี้ไหมครับเป็นไปได้เหรอคะเป็นไปได้ครับหนูเคยพูดกับคุณพ่อแล้วค่ะว่าอยากทำค่ะแต่คือก็ตอนที่หนูแบบอาจจะโตกว่านี้นิดหน่อยตอนเรียนจบแล้วอะไรเปิดรูปลูกให้ดูเผื่อได้เข้าค่ายได้เดี๋ยว2ขวบกว่าได้อยู่ต้องเริ่มเร็วสตาร์ทเดียวโอเคปั้นตั้งแต่7ขวบแบบ2ขวบไปแต่ขวบแต่ว่าน่าตาน่ารักชยาเริ่มเต้นแล้วก็ร้องเพลงเริ่มเต้นไปเรียนร้องเพลงได้มั้ยตั้งแต่5ขวบกว่าอีกแป๊บเดียวเองต้องเข็นต้องดันกันไปนอกจากเนี่ยลูกจะมีพรสวรรค์หรือว่าอะไรแล้วก็ตามแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเอาด้วยเหมือนกันใช่ไปมันทีใช่ไม่ใช่ปล่อยลูกไปเราต้องเอาด้วยต้องลุยด้วยครับคราวนี้เป็นคำถามที่ดีครับคืออย่างนี้เหตุผลที่ให้น้องสองคนเนี่ยตะลุยแล้วก็ทำสิ่งตรงนี้อยู่เนี่ยผมบอกว่าให้อดทนไว้อีก 2-3 ปีคือช่วงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่อีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าเราชัดเจนในเส้นทางที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ในอนาคตเนี่ยสมมติว่าเราไปเจอช้างเผือกที่ไหนหรือน้องๆคนไหนหรือคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่คิดว่าลูกมีความสามารถเนี่ยอาจจะส่งมาให้เรากรูมมิ่งแล้วอาจจะพลิกผันแล้วก็ปรับเขาขึ้นเป็นทีนไอดอลได้ในอนาคตเป็นวัวอาร์ติสใช่จากประสบการณ์ของน้องๆที่มีแต่ช่วงนี้ต้องในช่วงแรกเนี้ย 2-3 ปีนี้อาจจะต้องให้น้องๆเก็บประสบการณ์ในการทำงานและการติดต่อคือทุกๆอย่างเนี่ยน้องติดต่อสื่อสารเองได้เกือบหมดคือในการทำงานเช่นตอนถ่าย MV ก็เลือกผู้กำกับเองช่างแต่งหน้าอยากให้พี่คนนี้แต่งให้พี่คนนี้ทำผมให้อาร์ตเดลคือเขาก็จะเลือกทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะสุขงอมในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะพร้อมที่จะดูแลคนอื่นๆด้วยโอ้เยี่ยมเลยท้ายนี้ให้เซย่าฝากละกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะติดตามซิงเกิลนี้ที่ไหนรวมถึงช่องทาง IG TikTok ส่วนตัวของตัวเองเลยได้เลยค่ะก็ฝากติดตามนะคะเพลงซิงเกิลแรกของหนูนะคะแพ้ความผูกพันหรือว่า Sometimes ค่ะก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม Spotify Music Apple Music ค่ะแล้วก็ Joox นะคะแล้วก็สามารถดู MV ค่ะใน Lovebird Record นะคะหรือว่าเสิร์ชแพ้ความผูกพันเซย่าค่ะแล้วก็สามารถfollow social media หนูนะคะ TikTok เซย่าทองเจือ IG แล้วก็YouTube แล้วก็ Facebook เซย่าทองเจือหมดเลยค่ะโอเคครบถ้วนครับวันนี้ก็คือแบบโอ้โหรายละเอียดจัดเต็มแน่นอนสำหรับคนที่ติดตามโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะฮะวิธีการเลี้ยงลูกวิธีการแบบเข็นการดันนะครับก็เรียกว่ามาเต็มเหลือเกินจริงๆถ้ามีเวลาอยากจะคุยกับพี่พีทต่อด้วยเรื่องของ UFO แต่ว่าเวลามันหมดจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆและคราวหน้าถ้าเกิดว่าซิงเกิลหน้าของน้องเซย่าเสร็จหรือว่ามีย่าก็ได้หรือโรเตอร์พร้อมแล้วเรียนเชิญอีกทีเดี๋ยวมาอีกทีต้องมานะครับได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ